สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ย่าๆจะพามาชม5ไม้มงคลที่มีใบสวยในหน้าฝนไปชมกันนะคะชนิดแรกที่พามาชมนะคะสีเขียวตัดกับสีเหลืองมองดูสวยงามค่ะเป็นไม้ในกลุ่มฟิโลเดนดอนนะคะชื่อว่าฟิโลเดนดอนสีทองไม้นี้ต้องการหลักไม้เลื้อยนะคะเป็นไม้กึ่งอิงอาศัยคือมีรากอยู่ใต้ดินและสามารถหาอาหารได้ด้วยตนเองแต่ชอบที่จะเกาะเกี่ยวพันต้นไม้ที่เจริญเติบโตที่อยู่ใกล้หรือหากไม่มีต้นไม้ใดเราก็ใส่หลักให้นะคะเป็นหลักไม้เลื้อยให้ต้นฟิโลเดนดอนสีทองหรือฟิโลทองได้ไต่ขึ้นไปเพื่อโชว์ความสวยงามค่ะฟิโลเดนดอนสีทองเป็นไม้ชอบที่ร่มรำไรนะคะอย่าให้โดนแดดตรงๆหากโดนแดดตรงใบจะไหม้ไม่สวยค่ะชนิดต่อมาที่มีใบสวยมากในหน้าฝนชื่อว่าฟิโลเดนดอนเขียวมรกตทุกข้อของก้านฟิโลเดนดอนเขียวมรกตนี้นะคะจะมีรากงอกออกมาจำนวนมากรากนี้ช่วยในการหาอาหารและเมื่อนำไปปลูกรากนี้ก็จะหยั่งลงในวัสดุปลูกที่มีความชุ่มชื้นก็จะงอกเป็นต้นใหม่ที่เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วการปักชำเป็นการขยายพันธุ์ที่ให้ได้ต้นพันธุ์ได้รวดเร็วที่สุดค่ะหากกอโตขึ้นก็เปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นเราก็จะได้ฟิโลเดนดอนเขียวมรกตกอใหญ่ๆนะคะส่วนผสมดินปลูกฟิโลเดนดอนเขียวมรกตนะคะคือดินปลูก1ส่วนปุ๋ยคอก1ส่วนและกาบมะพร้าวสับ1ส่วนต้นต่อมาใบเป็นสีชมพูหวานค่ะชื่อว่าต้นอมชมพูซึ่งชอบแดดร่มรำไรไม่ชอบแดดจัดเหมือนกันนะคะชอบดินร่วนที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางอินทรีย์วัตถุนะคะมีกาบมะพร้าวสับเพื่อช่วยมีความโปร่งระบายน้ำระบายอากาศได้ดีและก็ใส่ปุ๋ยคอกบำรุงลำต้นบำรุงใบค่ะหากอมชมพูอยู่ที่ร่มโล่งโปร่งเขาจะมีใบเป็นสีชมพูนะคะหากโดนแดดใบก็จะกลายเป็นสีเขียวค่ะที่จริงไม้ใบสวยมีเยอะกว่านี้นะคะเพื่อนๆแต่หากเราเอามาทุกชนิดมาใส่ก็จะกลายเป็นซีรีส์เป็นคลิปยาวเลยนะคะก็ขอเอามาอย่างละนิดละหน่อยนะคะพอให้หายคิดถึงกันค่ะลำดับต่อมานะคะต้นออมเงินต้นออมเงินนี้แตกต่างจากเพื่อนๆ3ต้นแรกเมื่อกี้นะคะต้นออมเงินต้องการแสงแดดจัดปลูกกลางแจ้งค่ะต้องการน้ำปริมาณมากรดน้ํา 3-4 ครั้งต่อ1วันหรือมีจานรองใส่น้ำแช่ไว้ก็ได้ค่ะชอบดินร่วนซุยที่มีความชื้นสูงเหมือนกันนะคะชอบปุ๋ยคอกควรจะใส่ปุ๋ยคอกเดือนละ 1-2 ครั้งขยายพันธุ์โดยการปักชำคนไทยโบราณมีความเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นออมเงินไว้ประจำบ้านทำให้มีเงินมีทองมากเพราะต้นออมเงินเป็นไม้มงคลนามนอกจากนี้การออมเงินก็คือการเก็บหอมรอมริบหรือสะสมเงินทองไว้นั่นเองค่ะต่อมานะคะต้นออมมณีค่ะต้นออมมณีปลูกได้ในดินทุกชนิดค่ะชอบน้ำปานกลางชอบแดดร่มรำไรขยายพันธุ์โดยการปักชำสามารถปลูกลงดินหรือปลูกเป็นไม้กระถางแบบนี้ก็ได้นะคะต้นออมมณีจะมีใบที่สวยนะคะเพ่นใบด้านบนเป็นสีเขียวอ่อนแต้มจุดประสีเขียวเข้มที่ขอบใบเส้นกลางใบและเส้นใบมีสีชมพูก้านใบสีเขียวค่ะช่วงที่มาถ่ายช่วงนี้นะคะฝนแรงนิดนึงหน้าฝนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้นะคะเลยพาเพื่อนๆชมไม้ใบสวยค่ะนี่ฝนแรงนิดนึงนะคะจึงได้ชมกันโดยฝนไม่ตกใส่หัวค่ะย่าย่าขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย